ค่ะขอโทษทีครับพอดีเมื่อกี้สัญญาณเน็ตมีปัญหากลับมาแล้วได้ค่ะโทษทีนะคะพอดีสัญญาณเน็ตมีปัญหานะคะเนี่ยพี่ตู่ก็จะเริ่มที่ฐานนะคะคือจะเป็นลักษณะของการตัดอันเดอร์คัทในทรงนี้นะคะคือข้างนอกจะยาวแบ่งผมเลขาเพื่อกำหนดความทุยของผมนะคะในส่วนของข้างในส่วนท้ายทอยหรือส่วนที่แนบค่ะอย่าเพิ่งไปสนใจนะคะคือเราไปเก็บตอนเราจบงานได้ค่ะลักษณะของการดึงผมนะคะเพื่อทำให้ผมเกิดมีความทุยความผ่องเนื้อผมข้างในสั้นเพื่อไปดันเนื้อผมข้างนอกนะคะให้เราได้ไล่มาถึงด้านข้างเลยนะคะตรงนี้ก็จะไม่ยากอะค่ะถ้าเราต้องการหน้าข้างหน้ายาวนะคะให้เราดึงผมมากลับมาข้างหลังนิดนึงนะคะเช็คเก็บเลยค่ะที่สุดแล้วก็เบี่ยงหัวออกมาทางนี้นี่เลยต้องนี่เหรอคะอันนี้ใช่ไหมคะโอเคนี่ค่ะเราก็จะได้ความทุยของผมข้างๆเพื่อเป็นตัวกำหนดนะคะให้ผมมีความผ่องส่วนจอเดี๋ยวเราจะไปแต่งตอนเสร็จงานนะคะยกผมขึ้นมาไปทำอีกข้างหนึ่งค่ะทำในลักษณะเดียวกันอีกข้างหนึ่งนะคะยกผมตามตำแหน่งนะคะตรงนี้ข้างในเป็นอันเดอร์คัทเราต้องตัดข้างในให้สั้นนะคะค่ะเช็ดผมค่ะThank you.
ความสั้นเลยนะคะที่เราจะมาเก็บข้างๆไรผมความยาวขนาดนี้ก็เรียกว่าเป็นอันเดอร์คัทเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าข้างในจะสั้นข้างนอกจะยาวอะค่ะจะเป็นลักษณะของอันเดอร์คัทถ้าดูทรงดีๆอะค่ะก็คือความหมายของอันเดอร์คัทก็คือข้างในสั้นข้างในสั้นข้างบนยาวใช่แต่สั้นแค่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวก็มาแต่งขอบนะคะอย่างในรูปนี้คือเปิดหูเลยกำหนดเลยค่ะบางคนผมหนาๆค่ะใช้วิธีนี้ตัดลดเนื้อผมได้ค่ะในผมสั้นนะคะเพราะว่าบางทีถ้าผมหนาๆแล้วไปตัดข้างในสั้นเท่ากับข้างบนนะคะผมจะยิ่งดูพองเราก็จะใช้วิธีนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยต้องใช้วิธีที่เป็นอันเดอร์คัทอยู่ข้างในแล้วข้างบนคุมไว้สวัสดีคุณหมูน้อยแพตตี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันค่ะทีนี้เราก็เก็บในส่วนด้านข้างได้แล้วนะคะแล้วก็มาทำข้างนี้ต่อค่ะหันข้างให้ดูนะคะเราก็จะเปิดจอนะคะไปประยุกต์ใช้กับผมผู้ชายก็ได้นะคะถ้าใช้ scissor overcomb ข้างในอะค่ะใช้ scissor overcomb ไล่ให้สั้นได้ค่ะแล้วข้างบนก็ปล่อยลงมาแล้วก็จะมาเก็บในส่วนของด้านหลังนะคะเติมค่ะให้ทอยอยู่ที่เราเป็นคนตกแต่งนะคะว่าเราอยากได้สั้นหรือได้ยาวค่ะดูขวัญดูให้ทอยลูกค้าด้วยอะค่ะแล้วก็แนะนำลูกค้าว่าให้ทอยคนเป็นยังไงพอเราได้ส่วนอันเดอร์คัทข้างในแล้วอะค่ะเราก็จะปล่อยผมช่วงบนลงมาก่อนนะคะไม่มีเลยเก็บส่วนนี้ไว้นะคะเราจะทำการยกไล่นะคะเองนี้ใช่ไหมใช่ไหม
เราจะทำการยกไล่ค่ะลักษณะปล่อยออกมาหมดก็ได้ดูมีโอเคถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเนื้อผมข้างในถูกซ่อนอยู่เราก็จะตัดยกผมขึ้นมาตัดเลยค่ะกำหนดความทุยของผมนะคะส่วนนี้อาจจะไม่ค่อยมีให้ตัดนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเราตัดไปแล้วส่วนข้างหน้าจะเห็นได้ชัดเจนค่ะแต่ใครเรียนก็จะรู้ว่ามุมของผมหายไปนะคะจะเกิดความพองขึ้นมาป่องขึ้นมาข้างๆเนี่ยค่ะเอาไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้อะค่ะเป็นตัวกำหนดมันจะลักษณะมันจะถูกเนื้อผมที่อันเดอร์คัตอยู่ข้างในอะค่ะซ้อนอยู่แล้วตรงนี้มันจะป่องค่ะเนี่ยค่ะใช่มันจะทำใช่จะทำให้ผมพองโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปทำอะไรมันมากอะค่ะอย่างที่บอกอะค่ะว่าทรงนี้เหมาะกับลูกค้าหรือคนที่บอกว่าเนื้อผมหนาๆแล้วเราต้องการลดเนื้อผมข้างในอะค่ะเพราะบางทีถ้าเราตัดเสมอไปมันก็ยิ่งจะบวมเนี่ยค่ะก็ดูเส้นผมเส้นบนให้มันตกมาคุมตรงอันเดอร์คัตเราอะค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเหมือนผมจะปุ๊บหายไปอันนี้เป็นลักษณะของการตัดเทคนิคของญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะอันเดอร์คัตคือไม่มีการเชื่อมผมอะค่ะระหว่างช่อในกับช่อล่างอะค่ะเขาก็จะมาปกคลุมไว้ลักษณะการยกผมก็ยกเป็นกลีบส้มเลยค่ะแล้วก็รักษาเส้นบนขาวเป็นกลีบส้มตามรูปศีรษะเลยนะคะถ้าเราต้องการทรงกลมทำอีกครั้งนึงค่ะทรงนี้มีจุดที่ต้องระวังค่ะมีช่อบนนะคะระวังนะคะคือช่อนี้นะคือถ้าสมมติว่าเรากำหนดความยาวไม่ถูกอะค่ะมันจะกลายเป็นว่ามาเสมอกับช่อที่เราถ้ามันมาเสมอกับช่อที่อันเดอร์คัตไว้ความทุยมันจะหายไปอะค่ะแต่นี่เห็นไหมคะว่ามันจะยาวกว่าช่อที่พี่อันเดอร์คัตไปนิดนึงเห็นช่อที่พี่อันเดอร์คัตไว้ไหมคะเนี่ยค่ะมันจะยาวมาคุมนิดนึงมันก็เลยทำให้ผมมันทำไมคุมพอดีใช่เนี่ยค่ะปงลักษณะทรงมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะถ้าเรายังไม่ได้ลงเท็กเจอร์นะในรูปอะค่ะมันก็คือลงเท็กเจอร์แล้วเท็กเจอร์แล้วเราก็ไล่ไปเลยค่ะผมเส้นเล็กก็ตัดได้นะคะมันจะทำออกมาแล้วมันมีความนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราเลือกในการตัดผมสั้นแบบหนีความจำเจที่เราเคยตัดอยู่บ่อยๆอะค่ะเพราะการสร้างสรรค์งานอย่างที่บอกอะค่ะถ้าเราเปลี่ยนวิธีการทำงานมันก็จะทำให้เราอะค่ะมีทรงที่สามารถทำงานได้หลากหลายพอดีหัวเนี้ยตัดที่แรกแล้วก็เลยไม่ค่อยมีให้ตัดแต่ลักษณะของการขึ้นทรงอะค่ะจะเป็นลักษณะที่อธิบายให้เห็นของการขึ้นสูงอันนี้เรามาดูช่อข้างหน้าเราก็ทำการเชื่อมช่อนะคะกลับไปลักษณะเหมือนเดิมค่ะในรูปคือเป็นหน้ามาแล้วใน reference เป็นหน้ามาแล้วหน้ามาเบาๆฉะนั้นหัวใจสำคัญของหน้ามาก็คือสามเหลี่ยมข้างหน้านี่แหละค่ะ
บางอย่างเอาก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะไม่ใช่เฉพาะทรงนี้ทรงเดียวแต่ว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างอื่นได้อีกเอาช่อสุดท้ายของที่เราตัดไว้ค่ะมาเป็นเกณฑ์ระวังข้างหน้านะคะน้องๆเพราะว่าบางทีบางคนกดไปอย่างนี้ปุ๊บผมมันจะหดหายอะค่ะสีผมขึ้นมาเลยค่ะนี่เราทำการสไลด์ข้างหน้านะคะถ้าเราสังเกตการทำงานนะคะถ้าเราทำงานได้หลากหลายกันงานที่ออกมามันก็จะหลากหลายค่ะเราต้องเข้าใจเหลี่ยมเข้าใจมุมของผมที่เราทำนะคะนี่ส่วนของด้านหน้าพอเราตัดส่วนหน้าได้แล้วค่ะเราก็มาเชื่อมกับส่วนข้างหลังนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะเบาๆในน้ำหนักของผมข้างหลังเพราะว่าเราตัดอันเดอร์คัตไว้แล้วอย่าไปตัดตรงนะคะถ้าตัดตรงนี้คือทุยหายทันทีตัวโคเวอร์หายทันทีเราก็ต้องตามแนวของมันนะคะเพียงแต่เชื่อมกับข้างหน้านิดนึงนี่ค่ะถ้าดูคร่าวๆเห็นไหมคะลักษณะของผมตรงนี้จะมีลักษณะของอันเดอร์คัตอยู่ข้างในช่อนี้จะยาวข้างหน้านี้เราสามารถเวลาเราเป่าแล้วเราสามารถตกแต่งได้อีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตู่จะทำให้ดูก่อนเห็นลักษณะทรงคร่าวๆไหมคะมันจะมีความเป็นจอนซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้จะสั้นอันนี้พี่ตู่จะเป่านะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตกแต่งทรงให้ดูThank you.
เนื่องจากคราวที่แล้วพี่ตู่ตัดทรงบอยไว้นะคะฉะนั้นข้างบนมันจะไม่ค่อยมีให้ตัดแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตู่จะทำให้เห็นว่าให้เฉียบชัดขึ้นโดยการที่เก็บรายละเอียดของทรงที่อันเดอร์คัทที่ข้างในนะคะเก็บเท็กเจอร์เลยค่ะรายละเอียดถ้าเราต้องการให้เห็นทรงที่ชัดเจนนะคะตัดผมตัดได้สองแบบนะคะเปียกกับแห้งอันนี้พี่ตู่จะไล่ซอยเก็บนะคะให้เห็นอันเดอร์คัทที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยค่ะเวลาเราตัดให้ลูกค้าข้อดีข้อเสียของการตัดเปลี่ยนกับตัดแห้งมีเรื่องที่คือจริงๆอ่ะแล้วถ้าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าตัดเปลี่ยนเนี่ยมันเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงทรงเลยอะค่ะหมายถึงว่าผมยาวมาแล้วเปลี่ยนทรงไปเลยอย่างเงี้ยตัดเปลี่ยนดีกว่าคือการขึ้นทรงแต่ว่าถ้าตัดแห้งอะค่ะข้อดีของมันก็คือว่าเราถ้าลูกค้ามีทรงหรือมีโครงอยู่แล้วอะค่ะเราคงไม่ต้องการที่จะแบบว่าต้องการทรงหรือโครงที่แตกต่างจากทรงเดิมอะค่ะเราก็สามารถตัดแห้งได้โดยการใช้เทคนิคเข้าไปช่วยอะค่ะแล้วก็ข้อดีคือบางทีผมอยากโศกอะค่ะตัดแห้งจะเห็นงานได้ง่ายกว่าอันนี้คือการเก็บงานแล้วนะคะพอดีพี่ตู่จะได้ให้เห็นชัดๆนะคะว่าที่เราไม่งั้นมันจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างข้างในเนี่ยค่ะเราก็ใช้กรรไกรตกแต่งความทุยของเขาตรงนี้สั้นของเขาตรงนี้แหละค่ะจะเป็นตัวดันผมข้างในขึ้นมาเก็บความยาวข้างบนไว้ค่ะมีผู้ช่วยหายค่ะหายค่ะเนี่ยค่ะเวลาเราตัดผมอะค่ะเวลาลูกค้าเอาเล็บมาให้เราดูอะค่ะเราต้องสังเกตทรงนะคะว่าโอเคสั้นเหมือนกันแต่ว่าสั้นในลักษณะไหนแต่ทรงเนี้ยค่ะที่เป็นเล็บที่พี่ตู่เอาให้ดูอะค่ะที่มาสาธิตวิธีการตัดวันนี้ก็คือว่าเล็บมันจะมองดูหรือว่าข้างในจะเป็นลักษณะสั้นกว่าข้างนอกอะค่ะนะคะเราก็ใช้เทคนิคกรรไกรเก็บก็ได้แต่ถ้าใครอย่างพี่ตู่พูดนะคะว่าถ้าไม่ถนัดหรือว่าร้านเราทำงานคนเดียวค่ะไม่มีผู้ช่วยเราต้องการให้เกิดความเร็วเราก็ใช้ฟันปลาได้ค่ะเก็บเลยค่ะตรงนี้แล้วก็แตกตกแต่งได้นะคะโดยลักษณะของฟรีแฮนด์ค่ะขนานกรรไกรเข้าไปค่ะพอเราปล่อยผมมาเราจะเห็นทันทีเลยค่ะว่าจะถูกโคฟเวอร์โดยช่อบนนะคะเก็บด้านข้างข้างล่างให้เรียบร้อยก่อนค่ะทรงผมสั้นนะคะจะมีอยู่2แบบคือแบบที่ซอยไล่เลยกับแบบที่มีเนื้อผมอยู่ข้างบนสิ่งที่เราต้องระวังในผมสั้นก็คือความทุยนะคะแต่เทคนิคอันเดอร์คัทนี้คือตัดเพื่อดึงความทุยของผมให้ออกมานะคะเท็กเจอร์เก็บไปเลยค่ะถ้าเป็นผมผู้ชายก็ซิสเซอร์ได้เลยค่ะ
ลักษณะของจอนะคะเราตกแต่งได้เราก็มาดูแหละความเรียบร้อยนะคะโอเคเราจะเห็นข้างในที่ถูกเท็กเจอร์แล้วอย่างชัดเจนปล่อยเส้นบนมาเลยค่ะอันนี้พี่ตู่จะไดให้ดูนะคะก่อนเท็กเจอร์ส่วนบนได้แล้วนะคะทีนี้พี่ตู่จะมาเก็บความหนาหรือรูปทรงข้างหน้าแล้วค่ะหรือความทื้นของเส้นผมข้างบนนะคะแต่ในลักษณะการเก็บนะคะเราก็อย่าลืมเรื่ององศาหรือมุมนะคะโดยการใช้เท็กเจอร์เข้ามาเก็บลักษณะผมในแบบนะคะใน reference ก็คือว่าจะมีความผิวที่ปลายเราสามารถดิฟลึกเข้าไปได้เลยค่ะจะเกิดเป็นร่องเป็นช่องนะคะตัดแบบไหนอย่าลืมองศาที่เรายกนะคะอย่าให้ผิดจากที่องศาที่เรายกไปไม่งั้นทรงที่เราตัดไว้ก็จะเปลี่ยนอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าน้องคนไหนทำงานคนเดียวก็อาจจะใช้ฟันปลาช่วยในการตกแต่งทรงนะคะเพื่อให้ทรงผมขึ้นมา
ดีพอยเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าบางคนต้องการผมให้เป็นวอลลุ่มนะคะแล้วก็ใช้ทรงนี้หรือเทคนิคนี้ก็ได้นะคะทำให้เกิดผมมีวอลลุ่มหรือความพองขึ้นมาจะต่างกับฟันปานนิดนึงอะค่ะฟันปานจะได้ความบางแต่จะไม่ได้ความเป็นวอลลุ่มเท่ากับการดีพอยต์เข้าไปนะคะสิ่งที่เราเห็นคือผมระหว่างข้างเส้นในกับเส้นนอกไม่ได้เชื่อมกันนะคะผมจะมีความพองขึ้นมาอันนี้เรารักษาความยาวอยู่นะคะแต่เราใช้เทคนิคนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ผมเกิดเป็นริ้วเป็นช่องอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้กรรไกรในการเจาะผมให้เกิดวอลลุ่มแล้วถ้าเป็นกรรไกรซอยเราจะทำให้เป็นวอลลุ่มได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ากรรไกรซอยหมายถึงฟันปลาไหมคะใช่ค่ะถ้าฟันปลาค่ะมันจะทำให้ผมบางค่ะผมบางแต่ว่าความพองของมันอาจจะไม่เหมือนตัวนี้ค่ะมันจะได้ลักษณะความบางมากกว่าแต่ก็ยังเป็นวอลลุ่มใช่แต่ว่ายังไม่เยอะเท่ากับตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้จะขึ้นเป็นวอลลุ่มเป็นเส้นนะคะลักษณะของการถ้าสมมติว่าลูกค้าตรงคนไหนนะคะเทคนิคนี้ใช้กับผมผู้ชายได้ด้วยนะคะถ้าลูกค้ารู้สึกว่าโคนหนาค่ะให้ไล่เทคนิคกรรไกรไปที่โคนนะคะแต่ต้องดูลักษณะนี่ค่ะเส้นผมจะตั้งขึ้นมาเป็นเส้นเนี่ยค่ะต้องรู้น้ำหนักของการลงด้วยนะคะว่าสำหรับผมนี้จะต้องลงกี่ส่วนฉะนั้นผมทรงนี้จะใช้เทคนิคของช่างเยอะอะค่ะเนี่ยค่ะเริ่มเห็นเป็นร่องเป็นช่องแต่ตะกี้ดูเป็นก้อนหนักๆถ้าเป็นผมยาวอะค่ะเราจะเห็นชัดเจนพอดีทรงนี้มันมาจากทรงที่แล้วอะค่ะฉะนั้นพี่ตู่ก็คือตัดจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากนอกจากอันเดอร์คัทข้างในแต่ว่าก็จะเน้นเทคนิคให้แล้วค่ะว่าวิธีการเก็บผมให้พองให้เป็นเส้นบางคนตัดผมยังไงผมสั้นนะคะไม่ให้เป็นก้อนให้เป็นเส้นเนี่ยค่ะยิ่งถ้าเรามีไฮไลท์อะค่ะเส้นของไฮไลท์เขาจะขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยค่ะเนี่ยค่ะแต่ความยาวเราก็ยังอยู่เห็นไหมคะเพราะว่าอันเดอร์คัทของเราอยู่ข้างในนี้ค่ะเส้นผมข้างบนจะลงมาปกพอดีค่ะถ้าเราตัดอย่างนี้ความยาวเราจะไม่หายนะคะเวลาเราตัดให้ระวังด้วยค่ะเวลาลงเทคนิคออกมาอ้าวทำไมความยาวหายไปนะคะผมจะเริ่มเป็นเส้นขึ้นมาค่ะวันก่อนก็มีน้องมาตัดคนหนึ่งนะคะผู้หญิงเอาแบบมาให้ดูเผื่อบางทีเป็นแนวไว้อะค่ะสำหรับแบบลูกค้าเอาแบบมาให้ดูเอ๊ะเป
็นผมสั้นลักษณะแบบไหนทิศทางของการลงนะคะจากท้ายนี้ต้องลงแล้วนะลองให้ดูจะได้เห็นง่ายๆนะคะเราตัดผมเราได้แล้วเราขึ้นทรงแล้วค่ะที่เหลือเราก็ลงเทคนิคนี่ค่ะเราจะได้ข้างหน้าที่ลักษณะเวลาเราใส่แว็กหรือมูสอะค่ะไปปรับใช้ได้กับผมผู้ชายนะคะนี่ค่ะข้างๆเราจะเห็นแล้วนะคะว่าเป็นริ้วตรงนี้เวลาตัดเสร็จต้องเซ็ตไหมคะคือจริงๆแล้วค่ะด้วยความที่เขาเป็นผมที่แบบถูกเท็กเชอร์มาเยอะค่ะเขาก็เลยถ้าเราขยำอะค่ะถ้าบางคนผมอยากโศกเขาก็จะขึ้นเลยเราไม่จำเป็นต้องใส่ตัวเซตติ้งอะไรก็ได้ค่ะเพียงแค่เป่าๆอะค่ะเห็นไหมคะผมเขาจะขึ้นวอลลุ่มของเขามาเลยอะค่ะมันเหมาะสำหรับคนที่แบบผู้หญิงที่ชอบอะไรง่ายๆสบายๆอะค่ะทีนี้ส่วนข้างหน้าค่ะอยู่ที่เราอะค่ะว่าเราจะตกแต่งหรือตัดหน้าม้าหรือตัดยังไงอะค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่ชอบใส่เซตติ้งอะค่ะก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยผมมันจะไม่เป็นก้อนนะคะเพราะบางทีถ้าเราใส่เซตติ้งแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมใส่แล้วมันเป็นก้อนมันยังผมดึงดูเป็นก้อนนะคะเห็นไหมคะเหมือนเล็บที่เอามาไลท์ให้ดูเป็นการลักษณะตัดผมสั้นไม่มีการเชื่อมผมแล้วก็ลูกค้าคือลักษณะของผมคือไม่ต้องการซอยสั้นไล่ทั้งหัวต้องการให้มีความทูอยู่แต่ก็ต้องการให้มีความเบาลักษณะผมเป็นซี่ๆล่องๆช่องๆเนี่ยค่ะเห็นด้านข้างไหมคะที่เล็บที่ให้ดูเลยอะค่ะ
ส่วนข้างหน้าเนี่ยค่ะอยู่ที่เราเลยค่ะหน้าม้าเราจะต้องการแบบไหนเก็บหน้าม้าได้อีกอะค่ะสำหรับคนที่แบบว่าอยากตัดผมสั้นแล้วไม่ต้องการแบบใดมากหรืออะไรก็ได้อะค่ะดูสิโอเคนะคะแต่ถ้าตรงไหนหนาอยู่เราก็ดูเทคนิคเอาค่ะวิธีการเจาะช่อในของผมตรงไหนบางแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งเขานะคะนะคะไปดันเนื้อผมให้พองขึ้นมาโอเคเราก็เช็คดูค่ะเนี่ยค่ะเหมือนในเล็บไหมคะขอเล็บหน่อยได้ไหมคะนะคะที่ผมด้านข้างเนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนจะเหมือนผมจอนเปิดหูนะคะมันก็จะเหมือนแบบผมจอนเปิดหูแต่จริงๆแล้วอะข้างในเขาอันเดอร์คัตถ้าเราแบบไปตัดเปิดหูเลยบางทีอย่างที่บอกค่ะเนื้อผมมันจะซ้อนกันมันจะทำให้ลูกค้ายิ่งดูผมผ่องดูข้างๆอะค่ะแล้วก็เราจะเห็นความทุยของผมอะค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นความทุยของผมไม่ได้หายไปนะคะความทุยของผมเขาไม่ได้หายไปเขาก็จะอยู่ในระดับที่ลูกค้ายังรับได้อยู่การจากข้างนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงไหนอันเดอร์คัตที่เราหนาไปค่ะจริงๆแล้วเราก็ใช้ฟันปลาหรือกรรไกรเก็บก็ได้แต่เราจะเห็นงานเลยค่ะว่างานเหมือนในรูปที่เราเอามาให้ดูตรงนี้คือจะเป็นจอนเหมือนลักษณะผมเป็นจอนเนี่ยค่ะมีเล็กไหมคะเสร็จแล้ววันนี้ค่ะนี่นะคะนี่ก็เหมือนเป็นจอนแล้วก็เป่าสำหรับลูกค้าเรานะคะนี่พี่ตุ๊กก็เอาแปรงตัวนี้มาช่วยนะคะในการถ้าลูกค้าต้องการเป่าหรือว่าต้องการให้ขึ้นส่งนะคะเราก็ใช้ลักษณะของแปรงนี้ก็ได้พอเราได้แล้วเราก็เป่าผมเลยนะคะเตรียมเซตติ้งเลยพี่ไทยทอยก่อนก็ได้นะคะวิธีการเซตทรงนะคะที่ชายทอยก่อนที่ข้างในก่อนนะคะนี่เป็นอีกทางเลื่อนหนึ่งของวิธีการตัดผมนะคะสำหรับน้องๆที่เรียนรู้ไปแล้ว
เราอยากหาวิธีการตัดผมใหม่ๆถ้าเราเข้าใจพื้นฐานนะคะเราเข้าใจเบสิกที่มาที่ไปค่ะมันทำให้เราทำงานไม่ยากเลยนี่ค่ะในส่วนของผมที่เราต้องการให้เห็นเป็นเส้นขึ้นมาแล้วก็สับเลยค่ะใส่บับเบิ้ลเบรนตัวนี้โอเคตัวนี้นะคะนี่ค่ะลักษณะของการแต่งทรงนะคะเห็นไหมคะมันเหมือนลูกเหมือนเราทำไมเราเปิดหูแต่ว่ามันจะดูเบากว่าลักษณะของทรงข้างหน้าค่ะลูกค้าจะไว้หน้าม้าหรือตัดยังไงก็ได้ค่ะสิจะแหลมกว่าไหมครับผมโอเคนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ทรงพิกซี่คัทในอีกแบบสไตล์หนึ่งคำว่าพิกซี่คัทก็คืออย่างที่ตู่พูดนะคะว่าท้ายทอยแนบจะลากไซหรือมีเยอะหรือไม่เยอะก็ได้ค่ะแต่ตรงข้างหลังต้องมีความทุยและลักษณะของที่พี่ตุ๊กตัดไอ้ค่ะเห็นไหมคะความทุยขึ้นมาแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราตัดแบบว่าในลักษณะที่เราเคยตัดอะค่ะถ้าลูกค้าต้องการแบบต้องการตัดทรงนี้แต่เราไปตัดในลักษณะเนื้อผมที่เท่ากันมันอาจจะเป็นหัวเห็ดอะค่ะอาจจะดูผมหนานิดนึงแต่ผู้หญิงบางคนนะคะที่เขาชอบความเบาๆอะค่ะเราก็จะมีจอเราจะเห็นจอเลยค่ะแต่ข้างในเนี่ยค่ะช่อเนี้ยมันก็คืออันเดอร์คัทจนเวลาเราดูเรฟเฟอเรนซ์ที่ลูกค้าเอามาให้ดูค่ะพยายามอ่านงานข้างในข้างอ่านงานให้ออกอะค่ะว่าตรงไหนที่มันแตกต่างจากพื้นฐานที่เราเคยเรียนมาตรงนี้ก็คือไว้สำหรับว่าหน้าร้อนแล้วก็ลักษณะของผมอะค่ะที่เอ๊ะทำไมเขาตัดผมแล้วเขาเป็นซี่ๆเป็นร่องๆเป็นช่องๆนะคะเราจะเห็นชั้นของผมคือเราไล่องศาได้แล้วอะค่ะในเรื่องขององศาผมสำคัญมากนะคะในการเรียนรู้แล้วก็พอเราไล่องศาผมได้ปุ๊บผมเขาก็จะไปตามแนวของเขาเองที่เหลือก็คือเราก็ใช้เทคนิคทีนี้ในเรื่องของเทคนิคอะค่ะว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรในการตกแต่งก็อยู่ที่เราละค่ะอันนี้พี่ตู่ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะดูเร็วนิดนึงเนื่องจากคราวที่แล้วอะค่ะที่ตู่ได้ตัดทรงบอยไปโดยมีฐานของทรงบอยมาอยู่แล้วแต่ว่าทำให้เห็นถึงความแตกต่างว่าเพียงแค่คลิกนิดนึงอะค่ะทรงมันก็จะเปลี่ยนนี่คือลูกเล่นในการทำงานให้เราบอกว่าให้เราพยายามฝึกฝนหรือดูไว้เยอะๆค่ะที่เราเคยตัดตามความเคยชินถ้าเราตัดแล้วมันแตกต่างจากที่เราเคยตัดนั่นคือทรงเราจะสร้างทรงได้ขึ้นมาอีกหนึ่งทรงอะค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ตู่เทียบกับเลสให้ดูนะคะยังไงพี่ตู่ฝากติดตามด้วยนะคะพอดีวันนี้
มีงานเลยเลื่อนมาแล้วก็ไม่ค่อยได้อธิบายอะไรให้ฟังมากแต่พยายามเพราะว่าก็พยายามจะทำให้เห็นนะคะวันนี้ก็สิ่งที่เน้นก็คือว่าทักษะของการที่แบบลักษณะผมแบบนี้ก็ตัดอันเดอร์คัตได้นะสองก็คือว่าเทคนิคที่ใช้อ่ะค่ะที่ถ้าเราไม่ใช้ฟันปลาค่ะเราสามารถมีเทคนิคอะไรที่ใช้ได้บ้างดูพร้อมกับเล็กนะคะว่าจะใกล้เคียงสิ่งที่เราเห็นตรงนี้อ่ะค่ะเห็นไหมคะกับรูปตรงนี้คือร่องช่องของอันเดอร์คัตที่เทียบกับรูปนะคะแล้วตรงนี้ก็คือดูลักษณะแล้วเหมือนจอนจากข้างหน้าค่ะแล้วตรงนี้คือเส้นผมที่เขามีความโค้งวนลงมาแล้วตรงนี้ก็คือโค้งมีความโค้งนั่นคือการใช้องศาในการตัดค่ะนะคะลักษณะของการตัดยังไงให้ผมตรงนี้โค้งลงมาแล้วก็เหมือนกับในรูปในเรฟเฟอเรนซ์เลยค่ะส่วนด้านหน้านะคะที่ตู่ให้ดูด้านหน้าค่ะถ้าในรูปลูกค้าด้านหน้าลักษณะแบบนี้เราก็คือปัดการตัดผมที่เราตอบโจทย์ลูกค้าได้ในระดับหนึ่งอะค่ะมันเป็นข้อได้เปรียบตรงที่ว่าลูกค้าเชื่อมั่นในตัวเราว่าเฮ้ยเอาแบบที่เขาต้องการมาแล้วเราสามารถตัดได้อะค่ะนะคะนี่คืองานจากในเล็บเลยที่ให้ดูนะคะนะคะลักษณะผมทรงผมพวกนี้ที่ตัดอยู่อะค่ะเรียกว่าพิซซิคัตแล้วลักษณะของการตัดคือตัดข้างในสั้นเหมือนกันนะคะโอเคนะคะวันนี้พี่ตู่ฝากไว้เผื่อน้องๆคนไหนสนใจที่จะเรียนนะคะหรือว่ามาเพิ่มเติมเทคนิคหรือความรู้ที่เราไม่เข้าใจเรื่องมุมเรื่ององศาที่เรายังไม่เข้าใจอยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะทางเพจของ L Angel อะค่ะพี่ตู่กับอาจารย์ก็จะไลฟ์กันทุกวันจันทร์กับวันศุกร์อะค่ะเนี่ยค่ะลักษณะจะเหมือนกับคล้ายๆกับเลฟเลยพี่ตู่ดูให้ค่ะวันนี้ฝากไว้นะคะลองดูด้านข้างขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะ